ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบ่นคิดถึงอรินกันเยอะมากๆเลยจนบางทีเจ้าของช่องเนี่ยก็บ่นอรินเหมือนกันนะคะว่าอรินจะเด่นจะดังอะไรขนาดนั้นล่ะครั้งนี้เนี่ยอรินกลับมาแล้วนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงจะคิดถึงอรินเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตของอรินนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยอรินก็มีความสุขสุดๆเลยนะคะหลังจากที่ได้แต่งงานกับไอเดนและตอนนี้เนี่ยเราก็มีครอบครัวที่ใหญ่โตกับลูกแฝดอีกทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนจะจำได้เนี่ยก็คืออรินก็มีลูกกับไอเดนแล้วนะคะทั้งหมด3คนด้วยกันเป็นลูกแฝดทั้ง3คนเลยรอบก่อนหน้านี้เพื่อนๆคงจะได้เห็นลูกของอรินกับไอเดนกันแล้วเนาะว่าจะน่ารักขนาดไหนแต่ณตอนนี้เนี่ยบ้านที่อยู่เนี่ยมันเริ่มคับแคบแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องนอนแค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นเองครั้งนี้อรินก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องย้ายบ้านกันแล้วแหละโอ้ยทุกคนเนี่ยก็ได้บ่นถึงอรินกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแต่เพื่อนๆที่จำอรินได้เนี่ยก็หวังว่าจะยังไม่ลืมผมคนนี้นะคะนั่นก็คือไอเดนสตังเจอร์ของทุกคนนั่นเองอรินบอกว่าเราอาจจะต้องย้ายบ้านกันแล้วแหละเพราะว่าลูกแฝดทั้ง3คนของเรานั้นได้เติบโตกันเป็นวัยรุ่นแล้วต้องเริ่มมีการแยกห้องแต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยนะติดแต่ว่าลูกชายทั้ง2ผมเนี่ยกลับหน้าหวานเหมือนแม่จนเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็คิดไปไกลว่าลูกของผมนั้นจะหวานไปหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าไอ้แสบทั้ง2ตัวของผมนั้นพูดได้เลยว่ากันล่อนไม่เบาเลยทีเดียวเหมือนผมวัยรุ่นไม่มีผิดหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยว่าหน้าตาของทั้ง3คนนั้นจะเป็นยังไงกันตอนนี้ครั้งนี้เราก็จะได้เห็นหน้าตาเต็มๆของพวกเขากันแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้ผมอาจจะต้องหาบ้านใหม่ก่อนฮัลโหลครับบริษัทจัดหาบ้านใช่ไหมผมต้องการย้ายบ้านเดี๋ยวนี้เลยเท่าไหร่ไม่ว่ากันครับโอ้โหสุดยอดทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าคนธรรมดานั้นไม่มีสิทธิ์เข้าพักอย่างแน่นอนเพราะว่าบ้านที่พวกคุณเห็นกันอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นบ้านที่คนดังๆระดับโลกสามารถซื้อได้เท่านั้นโดยเฉพาะผมที่ตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่ทำให้ผมไอเดนแล้วก็อารินนั้นได้มีชื่อขึ้นมาอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านกันก่อนเลยดีกว่าเปิดเข้าบ้านเรามาเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเดินขึ้นบันไดเราจะพบเจอกับห้องนั่งเล่นที่สวยงามมีโต๊ะกินข้าวที่พอสำหรับพวกเราหลายๆคนมีห้องนั่งเล่นที่มีทีวีจอยักษ์ใหญ่แบบนี้ห้องครัวตรงนี้เนี่ยคิดว่าอารินของผมแล้วก็ลูกสาวคนเดียวของเราอย่างน้องอลิสเนี่ยน่าจะชอบมากๆเพราะว่าเธอก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารมากๆเช่นเดียวกันขึ้นมาอีกชั้นนึงตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นลอยตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยและเมื่อลงมาชั้นล่างนั้นเราก็จะได้เจอกับห้องนอนต่างๆผมคิดว่าห้องของผมตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นห้องของผมกับอรินนี่แหละส่วนอีกห้องหนึ่งก็คือจะเป็นห้องนอนของลูกชายของผมทั้งสองคนนั่นเองเด็กสองคนนี้เนี่ยรักกันดีมากๆเลยซึ่งผมก็จะให้เขาอยู่ห้องติดกันตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งกำแพงกั้นไว้เพราะว่าเด็กผู้ชายยังไงก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมล่ะส่วนห้องของอลิสนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอให้เขาเลือกว่าเขาอยากจะอยู่ตรงมุมไหนของบ้านถ้าอยากอยู่ข้างล่างผมก็จะกั้นห้องให้เขาอีกทีนึงสวัสดีครับทุกคนผมมีชื่อว่าอลันสตังเจอร์และหลายคนเนี่ยจะเคยเห็นผมกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมโตแล้วนะครับตอนนี้พ่อกับแม่ของพวกเราเนี่ยได้ย้ายบ้านมาตรงนี้จริงๆแล้วมันก็วุ่นวายเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นดาราที่ดังมากๆชีวิตของผมเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยปกติสุขเท่าไหร่จะมีนักข่าวแล้วก็ปาปาราซี่ตามติดชีวิตเหมือนกับว่าตัวผมเองเป็นดาราอย่างนั้นแหละส่วนผมมีชื่อว่าไอดีนสตังเจอร์แม่ของผมบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้พวกเรานั้นไปเป็นดาราแต่ว่าหนทางการเป็นดาราของเรานั้นมันช่างยาวไกลเหลือเกินตอนนี้ผมขออนุญาตโฟกัสที่การเรียนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องสาวๆเข้ามานิดนึงด้วย What? ไม่รู้ทำไมพ่อถึงบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างเหมือนพ่อจริงๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพ่อผมเนี่ยตอนที่สมัยจีบแม่ใหม่ๆเป็นยังไงได้ข่าวมาว่าแสบไม่เบาเลยทีเดียวเหมือนพ่อจริงๆนะคนเนี้ยรู้ใจว่าเหมือนพ่อมากๆเลยนะที่ใส่แบบเนี้ยตอนนี้คงถึงตาของหนูแล้วใช่ไหมคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะตอนนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าอลิสไม่ค่อยชินกับการคุยกับคนอื่นเท่าไหร่เลยอะค่ะอลิสค่อนข้างเป็นคนขี้อายมากๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตามที่แม่บอกมาแม่บอกว่าให้สวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วก็อลิสขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเอ้ยยายอลิสนี่พูดไม่เก่งจริงๆเลยนะทุกคนอลินเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะลูกชายของอลินกับไอเดนเนี่ยเจ้าชู้เหมือนพ่อไม่มีผิดเลยแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็จะได้เจอผู้หญิงที่จะมาหยุดหัวใจของเขานะคะเจ้าชู้แบบนี้บอกได้คำเดียวว่าเดี๋ยวเจอของ
ของจริงขึ้นมาแล้วจะหนาวแม่ครับแม่ไม่คิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับอลิซบ้างหรอผมมีความรู้สึกว่าอลิซเนี่ยแต่งตัวเชยเฉิ่มเบ๊ะเหมือนป้าข้างบ้านเลยอะอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงมาว่าอลิซได้อะอลิซก็แต่งตัวของอลิซแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะมันก็สุภาพดีออกแล้วก็น่ารักด้วยไม่โป้ด้วยแม่จะพาไปรู้จักร้านป้าแชมตอนนี้ลูกโตแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตัวก็สำคัญมากๆเหมือนกันเราต้องรู้จักการแต่งตัวได้แล้วเราจะได้ปรับบุคลิกภาพตัวเองเข้าใจไหมใช่ผมเห็นด้วยครับแม่ไปเปลี่ยนให้มันสวยๆบ้างเถอะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมด้วยถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าอลิซควรเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วมันจะเฉิมขนาดนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวแกจะโดนนะแกชอบบูลลี่ฉันแบบเนี้ยป้าทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาไปร้านป้าแชมนะไปค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จะพาลูกๆของอารินนั้นไปปรับเปลี่ยนการแต่งกายกันนะคะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นหน้าตาเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าถอดแบบอารินแล้วก็ไอเดนมาไปเป๊ะเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราไปเลือกทรงผมกันดีกว่านะคะว่าน้องจะชอบไหมอารินคิดว่ายังไม่เหมาะนะคะน้องไม่น่าจะชอบทรงนี้เพราะว่าน้องอาจจะแบบเป็นคนเรียบร้อยนิดนึงเอ้ยแต่ทรงนี้ก็สวยนะดูเหมาะกับหน้าน้องดีนะคะเปิดหน้าบ้างแต่ชอบสีนี้จังเลยอะสีอมเทาอมชมพูอมม่วงอมฟ้าอมแดงอมทุกอมเลยนะคะ What? คือชอบทรงนี้มีความรู้สึกว่าอ้ายหน้าน้องหวานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเรื่องทรงนี้แล้วกันเนาะเอ้ยอันนี้เนี่ยเหมาะกับเป็นชุดอยู่บ้านมากๆเลยนะคะคือดูสบายๆแต่ว่าดูเก๋ๆแล้วก็มีดีเทลการผูกเสื้อไว้ที่เอวนิดนึงด้วยและเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ Let's goอลิซพูดได้เลยนะคะว่าตอนนี้อลิซมีความสุขมากๆเลยที่พ่อแม่ให้ความสนใจกับอลิซขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิวจังเลยอ่ะจริงๆแล้วอลิซเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะเพราะว่าตัวของอลิซเองเนี่ยมีสูตรการทำอาหารที่หลายๆคนจะต้องบอกว่าอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอลิซจะทำให้ดูนะซึ่งอาหารที่อลิซทำในวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหน้าตาน่ากินแล้วก็รสชาตินั้นแซ่บลืมอย่าบอกใครเลยและนี่นะคะก็คือยำรสต้มยำกุ้งนั่นเองนะคะจริงๆแล้ววัยอย่างอลิซเนี่ยก็ไม่ค่อยแบบจะมีเงินกินของแพงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะกินของอร่อยได้เพราะว่านี่ราคาเพียงแค่15บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยคุณภาพเนี่ยครับถ้วยเลยล่ะอลิซเนี่ยค่อนข้างติดใจในรสชาติมากๆคนที่บ้านเนี่ยก็บอกว่าอลิซทำอร่อยมากๆเลยนะคะถึงอลิซจะดูเป็นคนหวานๆจืดชืดแต่จริงๆแล้วก็ชอบกินอาหารแซ่บๆเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้นะคะยำๆที่อลิซพูดถึงเนี่ยก็อยู่ข้างๆจุ๊บแจงด้วยนะคะที่วางตั้งไว้ตอนนี้มี2รสด้วยกันนั่นก็คือรสหมูสับนะคะแล้วก็รสต้มยำกุ้งนั่นเองแต่เห็นอลิซกินแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะยอมแพ้น้องไม่ได้เลยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันต่อเนี่ยจุ๊บแจงขออนุญาตไปหาอะไรใส่ท้องแป๊บนึงนะคะครั้งนี้จุ๊บแจงขออนุญาตกินเป็นรสต้มยำกุ้งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแซ่บขนาดไหนไปเลยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้านี่เลยยำยำทั้ง2รสนะคะซึ่งเป็นรสโปรดของจุ๊บแจงนั่นเองเนาะและนี่นะคะใหม่ยำยำครับสุกก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้จากข้างถ้วยนี้เลยนะคะเขาบอกว่าจะมีสุกก้อนแบบละลายง่ายด้วยนี่สีเหลืองๆตรงนี้เลยละลายง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผงเครื่องปรุงแล้วก็น้ำมันเนี่ยมารวมกันเป็นสุกก้อนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ทานง่ายนะคะสะดวกไม่เลอะมือเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้มือไปฉีกซองเครื่องปรุงเพื่อใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เพียงเติมน้ำร้อนแค่3นาทีนะคะพวกเราเนี่ยก็พร้อมอร่อยได้ทันทีเลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคะยำราคาไม่แพงเพียงแค่15บาทเท่านั้นเราเนี่ยก็จะได้อิ่มอร่อยกันแล้วด้วยซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปใกล้ๆบ้านเพื่อนๆได้เลยเนาะและซุปก้อนนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยจะอยู่ในยำรสต้มยำกุ้งแล้วก็หมูสับเท่านั้นเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยโอ้โหน่ากินมากนะคะคืออย่างที่เราบอกไปว่าพอเปิดมาปุ๊บเราสามารถเติมน้ำร้อนใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่านี่เขาจะมีซุปก้อนเล็กๆอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีกซองเครื่องปรุงหรือว่าต้องทำอะไรให้เปิดมือเลยอีกอย่างนึงเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องกุ้งนั่นเองกุ้งมาในยำๆครับตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็โดดเด่นเป็นสง่าอย่างนี้เลยมีซ่อมแถมให้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็เพียงแค่เราต้องเติมน้ำร้อนเข้าไปนะคะให้ถึงตรงขีดที่เขากำหนดไว้เพียงเท่านี้เนี่ยรอ3นาทีแล้วก็จะได้อิ่มอร่อยกันแล้วด้วยและต่อไปนะคะก็เพียงแค่เทน้ำร้อนเท่านั้นเองให้ถึงขีดนะคะเขาจะมีขีดตรงข้างถ้วยบอกให้ไม่ยากเลยโอเคอันนี้หูดเป๊ะมากๆนะคะนี่ขีดข้างถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝารอเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองเนาะปิดฝาไว้ก่อนและตอนนี้นะคะก็ครบ3นาทีเรียบร้อยแล้วหูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้หิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะหน้าตาเป็นยังไงมาชื่อ
โอ้โหทุกคนน่ากินมากดูดิกุ้งแบบตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกินกันแล้วมากินกันเลยดีกว่าหืมบอกได้คำเดียวนะว่ากลิ่นหอมมากเลยอยากให้ได้กลิ่นมากเลยอะดูดิเส้นเหนียวนุ่มมากๆนะคะนี่บอกได้เลยว่าต้องลองโอ้ยเข้มข้นมากรู้สึกแฮปปี้กับการกินก็วันนี้ละค่ะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำเข้มข้นรสชาติถึงใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีเสบียงแล้วนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูอลิซกันต่อเลยดีกว่านะโอ้โหนี่คือทำเอาไว้นะคะแหมทุกคนเนี่ยก็คือมารวมกินกันหมดเลยนะดูดิรสชาติดีอร่อยไหมล่ะบอกแล้วว่ายำๆเนี่ยของจริงนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นซุปก้อนด้วยอร่อยหอมแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยอลินต้องเริ่มเปลี่ยนชุดตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าชุดนี้ใส่มานานมากเหลือเกินจนหลายคนทักว่าเป็นชุดเก่งหรอก็ครั้งนี้เนี่ยมาเปลี่ยนชุดให้ดูกันแล้วละกันเนาะโอ้ยอันนี้ก็จะมีความแพงนะคะแหมอลินรอบนี้ใส่กุชชี่เบลมาเลยนะคะทุกคนโอ้โหแต่ละคนชุดว่ายน้ำแบบเหมือนไม่ได้ซื้อใหม่อะอลิสคือตอนนี้แม่บอกว่าหนูเนี่ยโตพอที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงได้แล้วนะอลิสสนใจไหมลูกถ้าอลิสสนใจเนี่ยต้องฝึกหนักหน่อยนะแต่ว่าแม่เนี่ยจะเป็นคนเทรนให้เองจริงค่ะแม่ผมว่าอลิสเนี่ยหน้าตาก็ดีอยู่นะพวกผมเนี่ยสามารถเข้าวงการบันเทิงได้ง่ายๆเลยแต่มีแต่อลิสนี่แหละที่เป็นคนเหมือนอ่อนต่อโลกแล้วก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรลูกเนี่ยก็อาจจะต้องฝึกซ้อมเต้นซึ่งแม่เนี่ยก็จะจ้างครูสอนเต้นมาให้ลูกเองโอ้โหอลิสต้องฝึกซ้อมเต้นนะคะเรามาดูสกิลกันนะคะว่าอลิสเนี่ยมีสกิลการเต้นเยอะขนาดไหนโอ้ยหนูจะทำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่วิได้อยู่มีความเกาหลีโอ้โหนี่เป็นไงอลินคุมเองด้วยนะคะนี่หนูทำได้ไหมคะแม่นี่แบบนี้แบบนี้เอ้ยสวยอยู่นะคะอีอีเฮ้ยสกิลคนเริ่มมาทุกคนดูดิสุดยอดดีเวอร์เหมือนเมื่อกี้เหมือนอลิสปล่อยของเลยอะตายแล้วคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอลิสเป็นคนที่ขี้อายแต่ว่าแอบแฝงไปด้วยความอัตใจนิดนึงนะคะคล้ายๆอลินตอนแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางจะต้องปรับตัวอีกเยอะเลยส่วนอลันกับไอดีนเองเนี่ยเขามีความสามารถที่ล้นมืออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าการเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้ไม่น่าห่วงเลยจะห่วงแต่เรื่องผู้หญิงนี่แหละเพราะว่าแต่ละคนนี่แบบตัวจริงเลยนะคะไหนดูซิอีกคนนึงคือทั้งสองคนเนี่ยหน้าตาแบบจะดีมากๆเลยนะคะเหมือนพ่อแม่เขาเลยเนาะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆเลยทีเดียวค่ะครั้งนี้เนี่ยก็เอาลูกๆของอลินมาให้พวกเราได้ดูอุ๊ยใครทุกคนใครจำได้ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมาจ้างมาค่ะตายแล้วอลินทำยังไงล่ะเนี่ยอะไรนะได้ข่าวว่าอย่างนั้นมาหรอมาอลิสมากับแม่แกกล้ามากๆนะแต่มาจ้างที่แกกล้ามาที่นี่อีกอ่ะแกทำครอบครัวฉันแย่ขนาดไหนแกไม่รู้ตัวบ้างหรอแกมาจ้างขอร้องนะแกกลับบ้านไปเถอะอย่ามาที่นี่อีกเลยโอ้โหนางเดินแบบมั่นหน้ามากทุกคนดูดิดูท่าเดินนางรอบเนี้ยฉันบอกไว้เลยนะว่าฉันฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะมาใหม่คือนางมาทำอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีนางก็มาตรงนี้ล่ะมั่นมากดูดิโอ้โหโดนไปขนาดนั้นโดนออกจากเมืองแล้วยังจะกลับมาอีกนะคะสงสัยแบบจะหมดตัวจริงๆอ่ะคือไม่มีอะไรจริงๆนะคะเลยกลับมาอาจจะแบบมาขอคืนดีกับอลินแล้วของานก็ได้แป๊บนึงนะโทรศัพท์มาฮัลโหลใครคะฉันเองไงอลินฉันบอกไปเลยนะว่าลูกแกน่ะจะไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขหรอกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนก็ตามแกเตรียมตัวดูไว้ได้เลยโดยเฉพาะลูกสาวของแกเพราะแกทำฉันเจ็บแสบมาเยอะแล้วอะไรอ่ะมาจ้างแกยังไม่จบกับฉันอีกหรอฉันไม่ทำอะไรให้แกนักหนาฉันบอกเลยนะว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับลูกฉันแน่นอนส่วนแกเนี่ยกลับบ้านเกิดของแกไปได้เลยเพราะตอนนี้ฉันก็อโหสิให้พวกแกแล้วโอ้โหทุกคนคือเหมือนมาจ้างจะยังไม่จบนะคะแต่ว่าอลินเนี่ยบอกว่ายังไงครอบครัวอลินเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปด้วยดีไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนครั้งนี้เนี่ยอลินก็บอกไว้ได้เลยนะคะว่าอลินก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆที่มีครอบครัวแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอลินเชื่อมั่นว่ายังไงไอเดนก็จะต้องอยู่กับอลินตลอดไปนะคะ
คุณเชื่อมั่นผมได้เลยอารินผมจะดูแลคุณแล้วก็ลูกๆเองอารินไม่ทราบว่าคุณสนใจจะมีตัวน้อยอีกสักคนไหมครับยังไงลูกๆของพวกเราเนี่ยก็โตกันหมดแล้วเนาะบ้าเลี้ยงลูก3คนนี่ยังไม่เหนื่อยพอหรอคะถึงต้องมีอีกคนนึงอ่ะแต่แล้วเขาหวานกันต่อหน้าลูกเลยอ่ะทุกคนโอ้ลูกก็นั่งมองนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมชินแล้วแหละนั่งจีบกันแบบนี้ประจำอ่ะพ่อแม่ผมอ่ะแต่มันก็เป็นภาพที่ดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยอลินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอเนี้ยไปจูจีแล้วก็ดูแลลูกๆ ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังกันเนาะครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยไปกินยำๆต่อดีกว่าเดินอย่างมัดมันมากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนจุ๊บๆ